มาเกงโจทย์กประจําวันกันนะข้อนี้ถ้าเกิดแปลได้ก็สามารถตอบได้เลยเฉลยรเร,เร็วก่อนนะครับใน Choice มี i n s i r t with น n าร์แรนต b e t w e e n ตตอเป็นข้อหมาน้อยดีดอกรข้อนี้ต้องแปลโจทย์นะครับเขาบอกแบบนี้ครับว่าจุดประสงค์หลักของบริษัทแห่งหนึ่งอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ดังนั้นน่าจะเป็นชื่อบริษัทไม่ต้องนั่งแปลนะฮะจุดประสงค์สําคัญของบริษัทแห่งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสาร ระหว่างหัวหน้าทีมแล้วก็สมาชิกภายในทีมฮะระหว่างหัวหน้าทีมแล้วก็สมาชิกภายในทีมระหว่างตอบ between inside แปลว่าภายในม,นมันมักจะใช้กับภายในกล่องภายในภาชนะอันนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ within แปลว่าภายในเหมือนกันเนาะแต่ความหมายจะกว้างกว่า inside เพราะ within นี่มักจะใช้กับพวกภายในระยะทางเท่านั้นภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้นะครับไม่เกี่ยวกับบริบทนี้เช่นกัน Around รอบๆก็ไม่ได้ฮะมาดูศัพท์ในโจทย์นิดนึงนะครับคำว่า Objective มันจะเป็นคำนามแปลว่าจุดประสงค์ Objective จุดประสงค์ Improve แปลว่าพัฒนาครูเบิร์ตครูเบิร์ตทำไมเขาถึงใช้เป็น to improve ละ่ะ to verb เพียวแบบนี้มันสามารถตามหลัง verb to be ได้ด้วยเหรออยากจะบอกว่าได้แต่ออกข้อสอบถูกน้อยมากจำเป็นความรู้เสริมไปแล้วกันนะฮะ to verb เพียวจะตามหลัง verb to be ก็ต่อเมื่อใช้บอกจุดประสงค์ to verb เพียวในที่นี้จะแปลว่าเพื่อที่จะจุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารเพื่อที่จะพัฒนาครูเบิร์ดครูเบิร์ดมีคำถามอีกนะ to improve เนี่ยหนูสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นเจอร n d นได้ไหมเพราะว่าเจอร n d นเนี่ยมันสามารถตามหลัง verb to be ก็ได้นี่หรือตามหลัง verb ทั่วไปก็ได้เพราะเจอเป็นคำกึ่ง verb กึ่งคำนามดังนั้นหนูเปลี่ยนจาก to improve เป็น improve wing ได้หรือเปล่านะฮะคำตอบคือได้เช่นกันความหมายเปลี่ยนนิดเดียวมันจะแปลว่าจุดประสงค์สำคัญคือการพัฒนาการสื่อสารถ้าเกิดเอาแบบหยาบๆนะฟังเข้าใจเหมือนกันเลยแค่ต่างกันตรงที่ถ้าเป็น to improve แปลว่าเพื่อที่จะพัฒนาแต่ improving แปลว่าการพัฒนาก็แล้วแต่เราว่าจะเลือกใช้อันไหนแล้วกันนะฮะต่อเป็นข้อดีดอครับฝากคำคม ทิ้งท้ายอาแต่ก่อนไปคำคมลืมนิดหนึ่งบางคนเนี่ยสงสัยว่า between กับ among ไม่ใช่กละมังนะต่างกันยังไงนะฮะจำนิดหนึ่งว่า between เนี่ยจะแปลว่าระหว่างมักจะใช้กับอยู่ระหว่างของสองสิ่งหรืออาจจะมากกว่าสองสิ่งก็ได้แต่มักจะรู้กันว่าอยู่ระหว่างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็น among มันจะอยู่ท่ามกลางของเยอะๆเราจะไม่รู้ชัดเจนอะว่ามีอะไรบ้าง ประโยคตัวอย่างนะครับเช่นเขาบอกว่า The negotiations between the two countries การเจรจาต่อรองระหว่างสองประเทศนำไปสู่สนิสัญญาสันติภาพ Treaty แปลว่าสัญญาสังเกตเรารู้ว่าหมายถึงสองประเทศหรืออาจจะมากกว่าสองสิ่งก็ได้แต่มักจะรู้ชัดว่าอยู่ระหว่างอะไรบ้างเช่นบอกว่า The differences between red, blue, and green are quite distinct Dist inct, distinct จะแปลว่าแตกต่างอย่างชัดเจนฮะความแตกต่างระหว่างสีแดงสีนิ้ำเงินสีเขียวมันแตกต่างค่อนข้างชัดเจนอันนี้รู้เลยนะว่าพูดถึงสีแดงสีนิ้ำเงินสีเขียวใช้ between เหมาะแล้วแต่ถ้าเป็น among มันจะดูนวลๆมันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เราจะไม่ระบุชัดว่ามีอะไรบ้างเช่นบอกว่า there was agreement Among the members of the committee, comedy แปลว่าคณะกรรมการฮะเขาบอกว่ามีข้อตกลงท่ามกลางเหล่าสมาชิกในคณะกรรมการเหล่าสมาชิกที่เป็นกลุ่มของคณะกรรมการดังนั้นใช้เป็น among เนื่องจากว่าไม่ได้ระบุนี่ว่าอยู่ระหว่างใครบ้างหรือเป็นการตกลงระหว่างสองฝ่ายถ้าเป็นการพูดแบบรวมๆใช้ Among ที่แปลว่าท่ามกลางจะเหมาะกว่า หรือบอกว่า he found himself among a group of strangers strangers แปลว่าคนแปลกหน้าเขาพราะว่าตัวเองเนี่ยตกอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนแปลกหน้าซึ่งไม่รู้ว่าใครบ้าง between ะฮะใช้ในความหมายที่แปลว่าระหว่างของสองสิ่งหรือถ้ามากกว่าของ2สิ่งก็มักจะรู้ว่าว่าอยู่ระหว่างอะไรแต่ถ้าเกิดเป็น among อยู่ท่ามกลางของหลายสิ่งแต่พูดแบบรวมๆนัวๆหน่อยนะฮะไม่ต้องระบุว่ามีอะไรบ้าง ฝากคำคมทิ้งท้ายครับมีคำว่า between อยู่ในคำคมนี้ด้วยเขาบอกว่า the difference between ordinary and extraordinary จำคำนี้ดีๆฮะ ordinary เป็น adjective ครับจะมีความหมายแปลาวา่าธรรมดาทั่วไป extraordinary จะแปลาวา่าที่ว้าวาวะที่พิเศษที่โดดเด่นกว่าสิ่งอื่นคนอื่น is t h t little extra give your best in all that you do เขาบอกว่าความแตกต่างระหว่างคำว่า ordinary กับ extraordinary คือคำว,ว่า extra เท่านั้นครูเบิร์ตจะสรุปง่ายๆนะฮะเขากำลังสื่อแบบนี้ว่าความแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่มีความพิเศษเนะี่ยมันอยู่ที่การทำบางสิ่งบางอย่างให้พิเศษกว่าคนอื่นอันนี้ครูเบิร์ตตีความในเวอร์ชันตัวเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างคนที่สอบทุกอีกได้คะแนนตามที่หวังไว้กับคนที่ สอบไม่ผ่านสถทีไม่ได้บอกว่าคนที่สอบไม่ผ่านเนี่ยล้มเหลวหรือแย่หรือไม่ดีนะฮะเพียงแต่จะบอกแบบนี้ครับว่าใครที่ยังสอบไม่ผ่านอาจจะนําแนวคิดไปใช้ความแตกต่างระหว่างคนที่สอบผ่านกับสอบไม่ผ่านสถทีอาจจะอยู่ตรงการกระทําพิเศษเล็กๆน้อยๆก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคนที่สอบถูกผ่านเขาอาจจะไม่ได้ขยันแบบว่าอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนก็ได้เขาอาจจะ ทำโจทย์วันละหนึ่งข้อสะสมมาหลายปีแล้วทำให้เขาทบทวนนิดหน่อยแล้วไปสอบอาจจะสอบสองครั้งสัมภาษณ์ก็ผ่านเลยตรงกันข้ามคนที่อาจจะยังสอบไม่ผ่านทัทีอาจจะไม่เคยทำโจทย์มาก่อนเลยแล้วก็ไปลุยสอบเลยโดยที่เตรียมตัวน้อยมากก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ได้คะแนนตามที่หวังไว้ดังนั้นการทำสิ่งพิเศษลเล็กๆน้อยๆมีความหมายนะฮะทำโจทย์วันละหนึ่งข้อ หปีก็365ข้อยังไงเก่งกว่าคนที่ไม่ได้เคยลองทำแน่นอนนะฮะหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นบางคนเนี่ยพยายามที่จะเก็บรายละเอียดสิ่งที่คุเบิร์ตบอกคุณเบิร์ตบอกว่าเวลาที่ไปสอบนักเรียนควรพกอาวุธไปอย่างแรกก็คือทวยโกพกอาวุธหมายถึงเรียนทวยโกให้จบแล้วให้แม่นด้วยเพราะตรงนี้จะเป็นการปูพื้นฐานครบทั้ง7ารที่ออกสอบมีการสอนเทคนิคสอนสุดลัด ถ้ารีบสอบไปสอบได้เลยที่ปรากฏว่าไปสอบมาแล้วครั้งแรกสมมติผ่านแล้วแต่อยากเพิ่มคะแนนอีกหรืออาจจะยังไม่ผ่านแต่อยากแม่นยำเพิ่มเติมให้นักเรียนเนี่ยไปเก็บคอร์ดอัปเดตเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเก่งโจทย์ว่าช่วงนี้ออกสอบคำศัพท์ว่าลายแกรมมาเรื่องไหนบ้างหลายคนเนี่ยทำตามที่เบิร์บอกแล้วก็ได้ผลดีมากๆฮะสอบผ่านไวมากๆแต่กลับกันนะบางท่าน อาจจะมีเวอร์ชั่นตัวเองซึ่งไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะบางชาตนบอกว่าเฮ้ยหนูพอได้ g a m m าเดี๋ยวหนูขอไปฝึกโจทย์อื่นก่อนสมัครคอร์สกูเบิร์ไว้เก็บไว้ก่อนขอไปทยาโจทย์อื่นแต่โจทย์อันนั้นอาจจะไม่ได้ออกสอบก็ได้ก็ทําให้นักเรียนอาจจะเพิ่มคะแนนได้ช้ากว่าความแตกต่างของคนที่สอบผ่านกับสอบไปผ่านบางทีเนี้ยต่างนิดเดียวต่างจากต่างันตรงที่การกระทําเล็กเน้อยน้อยคนที่สอบผ่านอาจจะทําอะไรที่เอ็กซ์ตร้าพิเศษกว่า ดังนั้นหาจุดนั้นให้เจอนะครับเป็นกําลังใจทุกคนใครสนใจลงสมัครตอนนี้มีโปรโนะได้ทุกคอร์สครบเลยไม่ถึง3,000ก็ซื้อได้บางทีบางจังหวะมีโปรโมชั่นไม่ถึง2,000ก็ซื้อได้ลองถามผู้จัดก,การบุ๊กที่ไลน์ไอดียแอดคูเบิร์ฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ